ภานิติบัญญัติครับเป็นสก.วันนี้สุดท้ายนะครับยินดีครับผมรับคำท้าของคุณอาทิตย์นิติพนนท์ครับคุณพิษณุพงศ์พอดีครับคุณมัจยุรีปิยวัฒน์ท้าผมไว้นะครับรับคำท้าครับผมเตรียมเงินไว้ครับ 10,000 บาทครับนี่ครับเดี๋ยวจะมอบเงินนี้ให้กับผอ.เขตภาษีเจริญนะครับคุณเฉลิมพลโชติวิชิตนะครับเพื่อมอบให้กับสมาคมผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่อไปนะครับขออนุญาตครับเอาเลยให้หมอไหมโอเคครับผมขอท้าต่อครับผมขอท้าผอ.เขตภาษีเจริญครับคุณเฉลิมพลโชตินุชิตครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมพลโชตินุชิตผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญนะครับก็ขออนุญาตรับคำท้าจากท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดังนั้นวันนี้ไหนๆก็ไหนๆนะครับทั้งชุดเจ้าคุณนี่เลยก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ท่านสก.ท้าและในขณะเดียวกันก็จะขอมอบบริจาคเงินอีก 10,000 บาทนะครับให้กับบ้านพักคนชราบางแคซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญเช่นเดียวกันคนที่จะมาทำการประหารชีวิตผมก็มีอยู่2ท่านนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางจากก็อาจจะมีการตัดเงินเดือนกันเล็กน้อยก็ขอให้ทุกคนเป็นพยานด้วยนะครับของ4คนแล้วก็ห้ามบริจาคน้อยกว่า 50,000 บาทท่านอธิการมหาวิทยาลัยสยามซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตนะครับท่านพรชัยมงคลวณิชนะครับและที่สำคัญวันนี้ขออนุญาตท้าทุกท่านที่มาเที่ยวงานมาเที่ยวงาน